โอเคนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมนะถึงได้ลาออกจากการทำงานรถฟู้ดทรัคของพี่อาลีนะคะหนึ่งเลยเนี่ยร่างกายนัดนะคะไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือมันยังไม่ 100% นะคุณผู้ชมเราไม่สามารถอยู่ในภาวะตึงเครียดในการทำงานแบบนั้นนานๆได้นะคะภาวะตึงเครียดก็คือการทำงานบนฟู้ดทรัคคุณผู้ชมรับออเดอร์ด้วยแล้วก็หันไปดูออเดอร์เตรียมออเดอร์เตรียมกับข้าวออกด้วยแล้วก็เอากับข้าวออกด้วยแล้วก็กลับไปรับออเดอร์ใหม่วนไปวนมาอยู่เงี้ยนะคะมันใช้สมาธิสูงแล้วก็ในการใช้สมาธิสูงเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงขายของใช่ไหมนาดาไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะคือตอนนี้แค่อ่านหนังสืออะไรก็ต้องพักแล้วอ่านหนังสือใช้สมาธิทำอะไรนานๆก็ต้องพักแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมึนหัวมันจะวิ่งยังไงบอกไม่ถูกก็เลยถ้าเราไปทำงานแล้วเราทำงานไม่ได้ก็ไม่คุ้มค่าจ้างที่เขาจ้างเราไปนะคะไปแล้วเป็นภาระเขาด้วยต้องแบบเอ้ยขอนั่งพักก่อนพี่อาลีไปรับออเดอร์ให้หน่อยอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ถูกวะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนะก็เลยบอกพี่อาลีว่ามันทำไม่ไหวแล้วข้อ2นะคะก็คือนัดเรียนตามเพื่อนไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่านัดขาดเรียนไปเยอะนะคะก็อาจารย์ก็มาคอยถามมาคอยอะไรก็จริงแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆอ่ะคุณผู้ชมการบ้านแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือตามเพื่อนแล้วก็ต้องนัดเพื่อนมาคือเรียนผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดอ่ะมันทั้งทฤษฎีด้วยแล้วก็ทั้งปฏิบัติด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือไปสอบแล้วก็จบคือเราต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยมันหลายอย่างอ่ะคุณผู้ชมการบ่งการบ้านนัดเพื่อนมาปฏิบัติอีกนัดเพิ่งสอบปฏิบัติไปนะคะก็ยากเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่เราขาดเรียนไปหมดเลยแล้วก็ต้องให้เพื่อนมาสอนให้อาจารย์มาสอนคืออาจารย์เขาก็ว่างเขาก็แวะมาดูอะไรอย่างเงี้ยแกก็อยู่ตรงนั้นทั้งวันนะคะคือเรื่องเรียนก็สำคัญแล้วเทอมหน้านะก็จะหนักขึ้นกว่านี้จะยากขึ้นกว่านี้นะก็เลยรู้สึกว่านะอยากจะโฟกัสนะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจเรียนให้มันจบนะคะเพราะว่าเราลงทุนไปเยอะนะเราจ่ายค่าเทอมเราเรียนตัวพื้นฐานนู่นนี่นั่นคือทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินเสียเวลาเสียทุกอย่างเข้าไปเรียนแล้วเราก็อยากจะเรียนให้มันได้เรียนให้มันผ่านสอยมันผ่านนะคะนั่นก็เลยบอกพี่อาลีไปว่าต้องขอออกแล้วแหละเพราะว่ามันยากขึ้นจริงๆแล้วไอ้ที่เรียนอยู่มันก็เริ่มจะยากแล้วด้วยนะคะก็บอกแกก็ไม่เป็นไรแกก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงเนี้ยแกมีบานี่มาช่วยอยู่ที่เห็นเป็นป้าผู้หญิงนะคะป้าบานี่ก็มาช่วยแกอยู่ส่วนแกก็ถามว่าซัมเมอร์จะกลับมาทำได้ไหมนะเขาอยากจะให้นายกลับไปช่วยอีกนะก็บอกว่าเดี๋ยวนัดดูก่อนว่าตารางเรียนช่วงซัมเมอร์เป็นยังไงเพราะว่านัดเรียนทุกเทอมนะคะไม่ได้หยุดเลยซัมเมอร์นะก็ไม่ได้หยุดนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุว่าทำไมถึงลาออกจากงานของพี่อารีนะคะนั่นแหละคุณผู้ชมก็คงจะไม่ได้เห็นนัดไปโผล่ที่รถฟู้ดทรัคอีกแล้วนะคะอาจจะไปบ้างถ้าสมมติว่าบางอีเวนท์ที่ยุ่งๆเนี่ยถ้านัดไปได้นะก็จะไม่ใช่ว่านัดจะไม่ไปเลยถ้าอีเวนท์ยุ่งแบบว่าไปสักหนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนัดอาจจะไม่ใช่คนเมนหลักที่จะไปทำแล้วนะคะแกก็ต้องนั่นแหละต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆเพราะว่าเราต้องเอาเรื่องเรียนไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะ